เปิดแบบกล้าๆกลัวๆนี่หว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่บางคนหายไปเก็บกระเป๋าแล้วหรือไงเนี่ยยังไม่ไปเลยอ่ะเก็บกระเป๋าแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับหลังจากท่านลุงกำนันของเราเนี่ยประกาศปรับทัพครั้งใหญ่ตะกี้ตอนลุงกำนันพูดจบนะฮะก็ขึ้นบนเวทีกันเพื่อจะร้องเพลงสู้ไม่ถอยกันวันนี้พอตอนจบกำนันก็หันกลับมาถามว่าเอ๊ะวันนี้เป็นไงบ้างชัดเจนดีไหมผมก็บอกลุงกำนันว่าวันนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเมสเซจเป็นข่าวสารสำคัญอยู่สองเรื่องด้วยกันคือหนึ่งเรื่องของการปรับทัพย้ายเวทีกับ2เป็นครั้งแรกที่ลุงกำนันพูดว่า14 15มีนาคมผมบอกว่าวันที่ผมรอคอยเลยครับ14 15มีนาคมเนี่ยวันที่รอคอยเลย2เรื่องสำคัญผมคิดว่าก่อนจะวิเคราะห์ถึง2เรื่องสำคัญนี้ว่า14 15เป็นอย่างไรเนี่ยมาคุยเรื่องย้ายเวทีกันสักนิดนึงครับคุยเรื่องย้ายเวทีอยากจะคุยประเด็นรายละเอียดกันก่อนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเราจะขยับขยายย้ายขบวนกันไปเมื่อไหร่เพราะเหมือนลุงกำนันพูดว่าวันจันทร์คืนถนนคือความจริงเนี่ยเราจะจัดอำลาเวที4เวทีตั้งแต่เวทีสีลมเวทีอโศกราชประสงค์ปทุมวันในคืนวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์คือวันเสาร์จัดเสร็จสับปั๊บเช้าวันอาทิตย์ครับผมนัดทุกคนทุกขบวนตั้งแต่9โมงเช้า9โมงครึ่งได้เริ่มเคลื่อนทัพทีนี้เวลาเคลื่อนทัพเที่ยวนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ไปแบบผู้อพยพย้ายถิ่นนะครับเราต้องไปด้วยความคึกคักเข้มแข็งเพราะฉะนั้นผมถือโอกาสนี้ครับเป่าประกาศไปถึงมวลมิตรร่วมรบของเราทั้งหมดตะกี้ผมคุยแล้วพี่น้องเต็นจุฬาพี่น้องเต็นธรรมศาสตร์พี่น้องเต็นนักธุรกิจสีลมผมถามเขาว่าไปที่ใหม่เนี่ยเต็นจุฬาธรรมศาสตร์ตามไปจัดกิจกรรมหรือไม่เต็นจุฬาธรรมศาสตร์ตอบชัดเจนย้ายตามไปแน่นอนครับพี่น้องให้คึกคักเหมือนเดิมผมก็เลยถือโอกาสชักชวนศิษย์เก่าจุฬาศิษย์เก่าธรรมศาสตร์และบรรดามวลมิตรร่วมรบอื่นๆผมชักชวนบรรดาสถาบันการศึกษาศิษย์เก่าที่เคยขึ้นเวทีนี้มาเช่นราชินีก็ดีอัสสัมชัญก็ดีสาธิตปทุมวันก็ดีจำชื่อไม่หมดนะครับเยอะมากมหาลัยอื่นอย่างรังสิตอย่างธุรกิจบัณฑิตอื่นๆพี่น้องสรสกลุ่มชาวนากปปสจังหวัดต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครเช่นราชบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนนทบุรีปทุมธานีจังหวัดใกล้เคียงนี้ยกกันมาได้ยกกันมาให้หมดเลยเอาธงทิวปลิวสวัยมาตั้งขบวนเดินกันได้ยิ่งใหญ่เลยครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เอาไว้เป็นขบวนทัพใหญ่นี่ติดต่อไปแล้วต้องเอาขบวนสิงโตตะลุงตุ้งแช่มาด้วยเราได้เลิกออกเดินทางตะลุงตุ้งตุ้งเดินออกเป็นขบวนทัพใหญ่ขบวนทัพครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการแตกทัพไปจากที่นี่เป็นการปรับขบวนทัพเป้าหมายสำคัญสุดท้ายของการไปยั้งทัพที่นั่นคือเป็นการปรับทัพเพื่อรอรับการรุกครั้งใหญ่และปิดบัญชีระบอบทักษิณเสียทีอย่างที่ลุงกำนันสุเทพประกาศเอาไว้ครับพี่น้องเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากเพราะคาดไม่ถึงผมรับรองเลยที่นั่งดูทีวีกันอยู่เนี่ยอย่าว่าแต่พวกเราเลยไอ้เหลิมก็คาดไม่ถึงเอาเปิดโอกาสได้กินอีกแก้วนึง
ไปที่ใหม่อ่ะเจอกันแน่นอนวันนี้กำนันพูดถึงเราเยอะเลยเพราะเหลิมพูดเมื่อเช้าบอกว่าตอนสาธิตพูดอ่ะคนดู800หารู้ไหมบูสกายเนี่ยเวลาผู้ใหญ่พูดเนี่ยช่วงพรามไทม์นะตั้งแต่กำนันพูดมาแล้วคนดู10 กว่าล้านคนครับพี่น้องครับไม่ใช่800เหลิมไปหาตัวเลขใหม่ไหมโบราณมากเลย800นี่แค่นอนปทุมวันนี่ก็หลายพันแล้วคืนหนึ่งโน่นไปดูรีสอร์ทปทุมวันหน่อยทีนี้เราก็มีเหตุผลในการที่จะปรับทัพครั้งนี้ผมคิดว่าเหตุผลหลักกำนันชี้แจงไป2 ข้อคือ1เป็นการปรับทัพเพื่อการรุกครั้งใหญ่คิดกิจกรรมไว้แล้วอาทิตย์หน้าไปแล้วจะวางแผนผังอะไรกันยังไงกระบวนทัพจัดกันยังไงใครคุมทัพไหนทัพไหนใครไปตีตรงไหนตรงไหนตรงไหนเนี่ยพี่น้องนึกถึงขบวนทัพที่เราเคยปรับแปลเปลี่ยนโยกย้ายแบ่งออกมาเป็น 3-4 ขบวนทัพแล้ววันหนึ่งจัดไปรวบรวมอยู่กันด้วยกันแล้วพอรวบรวมอยู่กันด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีแผนยุทธศาสตร์จัดเป็นทัพที่จะเดินออกไปยังจุดต่างๆที่เป็นจุดยุทธศาสตร์มีเป้าหมายเดียวคือยิ่งลักษณ์ระบบทักษิณจบเสียทีปิดบัญชีเสียทีเที่ยวนี้นี่เป็นเหตุผลหลักที่เราทำตรงนั้นควบคู่ไปกับอีกทางหนึ่งที่กำนันสุเทพได้อธิบายให้เราฟังก็คือว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยมันใจดำมันอำมหิตเรามาปิดกรุงเทพตั้งแต่เรียกว่าชัตดาวน์แบงคอกมาจนกระทั่งเรียกว่าออคคิวพายคือยึดครองถนนเราอยู่มาตั้งแต่วันที่13 มกราคม ปี 57ถ้านับถึงวันที่2 มีนาคมคือวันพรุ่งนี้เนี่ยสิริรวมเวลาที่เราอยู่บนพื้นถนนในกรุงเทพมหานคร49 วันครับพี่น้อง49 วันมันไม่เคยแสดงอาการเป็นห่วงการปิดถนนใดๆไม่กดดันเลยเลยทำไม่รู้ไม่ชี้ทำหนูไม่รู้แถมยังพูดอีกอย่างลุงกำนันบอกว่าช่างมันความจริงการออกมาปิดถนนทั้งหลายเนี่ยเป้าหมายคือกดดันรัฐบาลนั้นเนี่ยอย่างน้อยรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบต้องรู้สึกว่านี่เป็นการปิดถนนที่เป็นย่านใจกลางเศรษฐกิจของเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแต่มึงไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยในขณะที่คนมาชุมนุมที่นี่ผมเปิดเอเชียฟาวเดชั่นผลสำรวจให้พี่น้องดูแล้วที่มาเยอะสุดคือพี่น้องในกรุงเทพมหานครครับพี่น้องครับรองลงมาคือภาคใต้และรองลงมาคือภาคใต้และพี่น้องในจังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานครกับภาคอื่นๆลดหลั่นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่49วันถามว่า49วันนี้พวกเราประสบความสำเร็จหรือไม่ในการออกมาปิดถนนผมบอกได้เลยครับตั้งแต่ออกมาปิดถนนเนี่ยยิ่งลักษณ์นั่นแหละระบอบทักษิณนั่นแหละถอยไม่เป็นท่าเลยครับพลุดพ้นจากกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่นู่นปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เพราะลงมาออคคิวพายแบงคอกมาชัตดาวน์แบงคอกเลยครับไม่ใช่เพราะเราออกไปปิดสถานที่ราชการไปขอความร่วมมือพี่น้องข้าราชการทั้งหลายออกไปสกัดตัดท่อน้ำเลี้ยงตระกูลชินตามหาตัวยิ่งลักษณ์ไปถึงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมชาวนาตามไปที่สโมสรทหารอากาศพวกเราตามทุกที่จนยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นนายกที่ไร้ฝีมือที่สุดในประเทศนี้และโกงชาวนาต้องหนีออกจากเมืองหลวงครับพี่น้องครับนี่ถ้าเป็นต่างประเทศนายกหนีออกจากเมืองหลวงมันเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นนี่คือผลของการออกมาเรียกว่าปิดถนนกรุงเทพมหานครเราดำเนินการคืบหน้าไปถึงจุดนี้แล้วแน่นอนครับเรามีแผนประเด็จศึกในขั้นตอนสุดท้ายอยู่แล้วเราจึงตัดสินใจว่าในเมื่อพี่น้องกรุงเทพเสียสละมา49 วันเต็มๆไม่มีพี่น้องที่ออกมาบ่นด้วยความรู้สึกว่าเราทำให้เขาเดือดร้อนมีแต่เสียสละซึ่งเราปรบมือนกหวีดให้เขาทุกครั้งกับพี่น้องครับที่พี่น้องมีใจให้กับเรา
พราะฉะนั้นการยกเข้าไปอยู่ในสวนลุมพินีความจริงนะผมเล่าเบื้องหลังให้กับพี่น้องฟังคิดกันเยอะจะไปไหนกันดีเนาะคิดตรงนั้นคิดตรงนี้คิดตรงโน้นเหลิมมึงอยากรู้ละสิว่ามีที่ไหนบ้างไม่บอกมีคนเสนอเหมือนกันว่ากลับไปราชดำเนินแต่พวกเราพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะกลับไปราชดำเนินต่อเมื่อฉลองชัยชนะเท่านั้นไม่งั้นยังไม่กลับเด็ดขาดกลับไปฉลองชัยชนะเท่านั้นและผมคิดฉากจบไปแล้วด้วยถ้าฉลองชัยชนะที่ราชดำเนินต้องทำอะไรกันบ้างมีกี่อย่างเซตเตรียมไว้รออย่างเดียววันที่เท่าไหร่แค่นั้นเองทีนี้เท่ากับว่าเราก็เตรียมการไปอยู่ในสวนลุมพินีมีคนกังวลเยอะว่าไปอยู่สวนลุมมันจะล้อมปลงล้อมปราบมันจะล้อมปราบอะไรคำสั่งศาลแพ่งในการคุ้มครองการชุมนุมด้วยความสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญยังคุ้มครองเราอยู่ทุกคนครับพี่น้องและยิ่งย้ายไปอยู่ในสวนยิ่งคุ้มครองยังคุ้มครองเราอยู่ทำอะไรก็ไม่ได้ปิดถนนทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเข้ามาสลายการชุมนุมก็ไม่ได้โน่นนี่นั่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาเลยและที่สำคัญพี่น้องครับผมวางแผนไว้ว่าวันอาทิตย์เนี้ยวันที่สองวันอาทิตย์เนี้ย9 โมงเช้าตั้งขบวนผู้คนมากันคึกคักเข้มแข็งธงทิวปลิวสวัย9 โมงครึ่งเป้งได้เลิกตามหลักพิชัยสงครามเลยตีกลองตะลุงตุงตุงออกเดินไปสวนลุมพินีไปถึงที่นั่นเวทีจัดการด้วยเสร็จสับเรียบร้อยทุกคณะที่มาด้วยความคึกคักขึ้นเวทีทีละคณะทีละคณะทีละคณะประกาศศักดิ์ศรีให้มันคลึกคลื้นโคมครามเอาถ่ายทอดสดผ่านทางบูสกายให้เห็นกันทั่วโลกเลยครับพี่น้องว่าเราปรับทัพแล้วนี่จะรวมเป็นทัพใหญ่อีกครั้งหนึ่งส่วนมวลมิตรร่วมรบของเราตั้งแต่เวทีแจ้งวัฒนะของหลวงปู่พุทธอิสระหลวงปู่พุทธอิสระโพสต์เฟซบุ๊กแล้วสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูเด็ดขาดจริงๆพี่น้องเวทีหลวงปู่ยังจำเป็นต้องคงอยู่ที่แจ้งวัฒนะเพราะตรงนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ของศูนย์ราชการและที่สำคัญผมจะเฉลยในอาทิตย์หน้าว่าทำไมเวทีหลวงปู่ยังต้องอยู่ตรงนั้นต่อแต่วันนี้กูไม่บอกใบ้เหลิมกูปิดไว้ก่อนมวลมิตรร่วมรบต่อไปอย่างคปท.ยังคงอยู่ที่หน้าทำเนียบมวลมิตรร่วมรบอย่างกองทัพธรรมยังอยู่ที่ผ่านฟ้าเพราะมวลมิตรของเราคือกองทัพธรรมต้องรักษาพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้เรากลับไปฉลองชัยชนะย้ายไม่ได้ครับพี่น้องครับต้องอยู่ต่อพี่น้องสรส.ยังต้องเสียสละอยู่กันที่กระทรวงมหาดไทยต่อแต่วันอาทิตย์นี้ผมจะเชิญมาด้วยเอาธงสีส้มผูกผ้าพันคอสีส้มซึ่งเป็นสีที่เรามั่นใจมากมาร่วมเดินขบวนกับพวกเราด้วยในการย้ายไปยังสวนลุมพินีการอยู่ที่หน้ากระทรวงมหาดไทยมีความหมายมากเพราะกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นตัวสั่งการไปยังผู้ว่านายอำเภอฝ่ายปกครองทั่วประเทศในการทำสิ่งที่เป็นการสกัดการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเพราะฉะนั้นในกระทรวงมหาดไทยสรส.ทำดีอยู่แล้วจึงต้องรักษาพื้นที่ต่อไปครับพี่น้องไม่ย้ายที่นั่นส่วนอีกชุดหนึ่งไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่แต่ขอโอกาสขออนุญาตพูดถึงคือชุดของพวกที่ต่อสู้เรื่องพลังงานนำโดยคุณหมอรวีมาชมาดลซึ่งเดิมเนี่ยอยู่ที่บริเวณหน้าปตท.แล้ววันที่18ตอนเกิดเรื่องผ่านฟ้าชุดนี้โดนจับไป100 กว่าคนบัดนี้เนี่ยประกันตัวออกมาเสร็จสับเรียบร้อยรวมกำลังกันใหม่ไปอยู่ที่กลุ่มถ้าผมจำไม่ผิดกลุ่มเชื้อเพลิงพลังงานยศเสเข้าไปอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยเลยครับพี่น้องและปักหลักอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้น
โดยยุทธศาสตร์นี้แม้ว่าเรายุบ4เวทีไปรวมสวนลุมพินีที่เดียวแต่กำลังด้านนอกยังกระจายกันอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำคัญที่สำคัญคือเมื่อเราย้ายไปอยู่ที่สวนลุมพินีแล้วท่านลุงกำนันก็สั่งผอ.ณัฐพลณัฐพลคนที่ไปเป่านกหวีดพจมานนี่แหละตอนนี้ณัฐพลเนี่ยถูกสรส.ครูว่าณัฐพลเป่านกหวีดนี่เป็นกบฏจะออกหมายเรียกแต่เมื่อคืนโดนปาระเบิดเป็นเขาเรียกว่าไปบอมคือเป็นท่อ PVC สีฟ้าบรรจุระเบิดคว้างเข้าไปแต่ไม่ระเบิดผมเลยโพสต์ลงในทวิตเตอร์ว่าเป่านกหวีดเป็นกบฏแต่คนปาระเบิดแม่งเป็นรัฐบาลว่ะมันอะไรกันประเทศนี้ไม่เคยพูดถึงเลยคนจับคนที่ปาระบงระเบิดจับคนปานกหวีดในข้อหาคุกคามละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกูไปคุกคามอะไรตรงไหนกูเป่านกหวีดกรีดหัวใจถ้าคนที่เป็นคนดีฟังเสียงนกหวีดแล้วจะชื่นหัวใจแต่ถ้ามีวิญญาณชั่วเป่าทีไรมึงก็ใกล้ตายทุกทีไอ้ทาลิสเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเป็นพิเศษกับนกหวีดเพราะมันเคยโดนมาแล้วเคยโดนมาแล้วแล้วเสียงนกหวีดจะหลอนมันทั้งชีวิตณัฐพลทิพย์สุวรรณเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนบอกว่าณัฐพลจะถูกตั้งข้อหาเป็นกบฏนี่มันไร้สาระที่สุดเพราะข้อหากบฏตามกฎหมายอาญานั้นมันมีองค์ประกอบที่จะบอกเอาไว้เลยว่าคนเป็นกบฏต้องมีองค์ประกอบ1 2 3 4 5เช่นเตรียมกองกำลังไว้ทำนั่นทำนี่ล้มประเทศแบ่งแยกประเทศณัฐพลเป่านกหวีดไม่ใช่กบฏแน่เพราะพวกกบฏคือพวกคิดแบ่งแยกประเทศกับพี่น้องรวมทั้งไอ้จารุพงษ์เรื่องสุวรรณด้วยนั่นน่ะกบฏไม่มีข้อกังวลแล้วหลายคนก็บอกเลยว่าถ้าณัฐพลทำได้ชาวบ้านที่นั่นทำได้ในเอ็มโพเรียมต่อไปนี้ใครไปห้างทุกคนพกนกหวีดไว้เลยถ้าเจอไม่ต้องบอกทันใครใครเป่าทันทีที่ได้ยินเสียงนกหวีดจากชั้นหนึ่งคุณอยู่ชั้นสามไม่ต้องชะโงกดูว่าใครเป่ารับกันเลยเอาให้มันระงมไปเลยใครอยู่นอกห้างได้ยินเสียงนกหวีดเป่าด้วยแต่ดูให้ดีว่าเป็นรปภ.เขาเป่าหรือเปล่าเดี๋ยววันหลังพอรปภ.เป่าเราเป่าด้วยยุ่งเลยเพราะตอนนี้ตำรวจจราจรเลิกเป่านกหวีดไปแล้วนะกลัวเป็นพวกกปปส.ผมสงสัยมากเลยจราจรไม่เป่านกหวีดแล้วมึงเป่าอะไรวะเป่ามือเหรอสงสัยมากเลยผมเล่าว่าลุงกำนันมอบให้ผอ.ณัฐพลเป็นคนไปจัดแผนผังที่สวนลุมพินีเราจะจัดแผนผังใหม่ผมถือโอกาสนี้กราบเรียนไปถึงพี่น้องที่ออกกำลังกายอยู่ในสวนลุมพินีเป็นจำนวนมากผมนี่รู้เพราะผมไปวิ่งในสวนลุมพินีบ่อยๆเมื่อสักหลายเดือนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมากินอยู่กับพี่น้องในม็อบกปปส.เนี่ยเคยไปวิ่งแถวนั้นดีใจมากเลยได้กลับไปถิ่นเดิมอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องวันอาทิตย์นี้มีคนออกกำลังกายเยอะกันในสวนลุมมีทั้งรำมวยมีทั้งรำดาบมีทั้งวิ่งมีทั้งออกกำลังกายเต้นแอโรบิกผมว่ามันสนุกนะมาอยู่สวนลุมนะไม่แน่นะพี่น้องที่มานอนกันอยู่เนี่ยขากลับบ้านเมื่อชนะระบอบทักษิณแล้วอาจจะได้วิชารำดาบไปด้วยหนึ่งวิชากลับไปสอนที่บ้านบางคนอาจจะได้วิชามวยไทยเก๊กกลับไปด้วยใครจะไปรู้สุขภาพดีอากาศร่มรื่นต้นไม้ทุกอย่างแจ่มใสหมดเหมาะแก่การเตรียมทัพไว้จัดการกับข้าศึกในครั้งสุดท้ายเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องที่นั่นเพราะทำไม่มีพลังเราจะรับพลังจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นการจัดแผนผังแผนที่อยู่กันยังไงเนี่ยคุณณัฐพลกับคณะจะเป็นคนจัดแล้วเวลาไปจัดเราจะใช้แนวเป็นแต่ละเวทีคล้ายๆแบบเดิมหมู่บ้านสีลมอยู่ทางนี้
หมู่บ้านอโศกหมู่บ้านลาดประสงค์หมู่บ้านปทุมวันแล้วก็แยกกันไปจะมีคนดูแลในแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้านเสมือนกับเป็นกองพันเว้ยกองพันปทุมวันทั้งหมดตรงวันนี้เราจะไปบุกตึกชิ้น3สมมติกองพันปทุมวันขึ้นรถผูกผ้าพันคอสีชมพูพรึบขึ้นรถลุยธุรกิจตระกูลชินสมมติให้ฟังเพราะว่ากองพันจากสีลมเนี่ยที่มาจากลาดพร้าวเขามีผ้าที่ผู้หัวสีเขียวเป็นสัญลักษณ์เขาก็จะเรียกว่านักรบหัวเขียวพร้อมก็เขาพรึบขึ้นรถทันทีเป็นต้นแล้วเมื่อเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่ให้กลมกลืนกับธรรมชาติสุ้มมาอาหารเต็นท์ประกอบอาหารเราจะให้ไว้ด้านนอกของสวนลุมพินีเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกด้านในการอยู่ข้างนอกดูแลความสะอาดได้มากกว่าและเมื่อครัวรวมกันในทุกเวทีเนี่ยเฉพาะปทุมวันเนี่ยปาเข้าไป9ครัวเลยครับพี่น้องบวกครัวโน้นครัวนี้อีกโอ้โหบุฟเฟ่มีทุกภาคคิดดูกันเลยกันกินกันสนุกเลยงานนี้แล้วพี่น้องที่จะเอาอาหารการกินไปมีอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นรอบนอกเนี่ยเป็นอาหารเรียงรายกันไปหมดส่วนคนที่กังวลเรื่องความปลอดภัยผมบอกเลยครับเมื่อทุกเวทีรวมกันกาด4เวทีรวมกันเนี่ยเกือบ 4,000 คนครับพี่น้องเฉพาะกาดเกือบ 4,000 นี่ยังไม่นับพี่น้องทหารนะนี่ที่ตั้งเต็นท์ตั้งด่านอยู่รอบแต่ละเวทีนี่เยอะมากผมก็คิดว่าเมื่อมวลมหาประชาชนไปรวมตัวกันที่สวนลุมคราวนี้แหละพี่น้องเอ้ยทหารเต็มรอบสวนลุมไปหมดเลยไอ้ตีปทุมกูเชิญมึงเลยเดี๋ยวนี้กูเชิญมึงเลยแล้วจะได้รู้ฤทธิ์สักทีผมก็รับรองกับพี่น้องว่าทุกอย่างนี่จะได้รับการดูแลด้วยความเรียบร้อยแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สวนลุมพินีนั้นมีอาคารพร้อมท่านลุงกำนันสุเทพประกาศเดินหน้าเรื่องปฏิรูปประเทศไทยเราระงับยับยั้งไปนานแล้ว 2-3 อาทิตย์แล้วไม่ได้เดินต่อหลังจากทำไปแล้ว 2-3 เรื่องอาทิตย์หน้านี้ทำอีกครับทำอีกหลายเรื่องเพื่อเตรียมรองรับไว้ว่าเมื่อจบระบอบทักษิณมีรัฐบาลเฉพาะการที่เป็นของประชาชนขึ้นมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ยจะได้มีพิมพ์เขียวเรื่องปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 5-6 เรื่องเอาไว้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยโดยมวลมหาประชาชนครับพี่น้องมีอาคารประกอบพร้อมเราพิเคราะห์กันด้วยเหตุผลทั้งหมดแล้วครบถ้วนก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่นั่นแล้วขณะนี้ผมได้คุยกับคุณหมอที่อยู่ในเต็นท์ต่างๆแล้วคุณหมอก็พร้อมที่จะไปดูแลที่นั่นการย้ายไปอยู่ที่สวนลุมพินีก็จะเป็นโอกาสที่เราจะจัดการให้มีความสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นตั้งแต่ถ้วยจานที่ใช้ในทุกครัวการลดเรื่องการใช้โฟมการดูแลเรื่องความสะอาดเอาว่าไปอยู่สวนลุมเที่ยวนี้ทุกอย่างจะสะอาดเรียบร้อยกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นกองทัพที่เป็นธรรมชาติมากและพร้อมในการต่อสู้กับพี่น้องทุกอย่างเตรียมไว้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือเหตุผลที่ผมชี้แจงให้กับพี่น้องแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมทิ้งเอาไว้ที่เล่าให้พี่น้องฟังตั้งแต่เริ่มต้นก็คือที่กำนันเนี่ยบอกถึงว่านึกถึงกลางเดือนมีนาคมแล้วกำนันก็พูดให้เราฟังว่าช่วงนี้เป็นเรียกว่าเป็นสัญญาณที่จะถึงจุดจบของระบอบทักษิณแล้วยังใบ้ให้ฟังอีกว่าตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปจะมีสัญญาณที่ปรากฏได้เห็นชัดถึงจุดจบของระบอบทักษิณเพิ่มขึ้นทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็จบเบ็ดเสร็จไปเลยอย่างที่กำนันพูดถึงครับพี่น้องผมจะไม่บอกไปก่อนล่วงหน้าว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร
แต่จากการติดตามของพวกเราจากการเดินแผนยุทธศาสตร์ของพวกเราในทุกๆเรื่องที่ผ่านมานั้นล้วนแล้วแต่มีนัยยะเรื่องการจัดการกับระบบทักษิณทั้งสิ้นแล้วทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดความร่วมมือของพี่น้องมวลมหาประชาชนครับพี่น้องตลอดเวลา123วันที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าสัญญาณที่ชัดที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงจุดเสื่อมจุดถอยของระบอบทักษิณหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นไม้เด็ดขั้นสุดท้ายของเขาที่ปล่อยออกมาแต่กลับกลายเป็นจุดอ่อนที่สุดของเขาในเวลานี้ก็คือคนในระบอบทักษิณออกมาพูดว่าถ้าสู้ไม่ได้มันจะแบ่งแยกประเทศครับพี่น้องจุดนี้คือจุดที่เชื่อเห็นชัดเจนว่าเขาตัดสินใจและรู้แล้วว่าต้องจบแน่นอนไม่งั้นก็ไม่ยื่นเรื่องแบ่งแยกประเทศครับพี่น้องและผมบอกเลยพอเรื่องแบ่งแยกประเทศถูกจุดประเด็นออกมาปุ๊บเกิดกระแสต่อต้านกันในหลายวงการทั่วทั้งประเทศฝ่ายระบอบทักษิณพยายามจะออกมาอธิบายว่าเป็นแค่กบฏน้ำลายคำว่ากบฏน้ำลายหมายความว่าไอ้คนที่พูดเรื่องแบ่งแยกประเทศมันพูดเล่นมึงบ้าหรือเปล่าแบ่งแยกประเทศพูดเล่นได้เลยครับพี่น้องโจมตีจับจ้วงสถาบันเป็นเรื่องพูดเล่นได้เลยครับพี่น้องมันพูดเล่นไม่ได้เพราะคนที่พูดมีความผิดตามกฎหมายครับพี่น้องมาบอกว่าพูดเล่นทีหลังไม่ได้ครับพี่น้องกฎหมายอาญาอย่าว่าแต่สองมาตรานี้เป็นมาตราที่หนักเลยแค่กระทั่งเดินไปหาคนคนหนึ่งแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงกูอยากฆ่ามึงไอ้นั่นตกใจไปแจ้งความตำรวจบอกว่าไอ้นี่มาขู่ฆ่ามันพอตำรวจมาสอบกูพูดเล่นมันมีความผิดเกิดขึ้นแล้วครับคมคู่ทำให้เพื่อนตกใจไม่รู้คุณทำจริงทำเล่นแต่คุณบอกว่าคุณพูดเล่นไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่มันมีความผิดในลักษณะของการกระทบต่อความสงบสุขของสังคมซึ่งกฎหมายอาญามีปรัชญาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของสังคมอยู่แล้วทีนี้กลับมาวิเคราะห์ว่าทำไมคนในระบอบทักษิณถึงโยนเรื่องแบ่งแยกประเทศออกมาถามว่ามันพูดเล่นจริงอย่างที่มันพูดว่าเป็นกบฏน้ำลายจริงหรือเปล่าหรือมันคิดจริงจ้ะถ้าพี่น้องจำได้ครับในยุคที่ลุงกำนันสุเทพยังเดินสายในเวทีผ่าความจริงผมยังเดินสายในเวทีผ่าความจริงและอีกหลายคนที่ไปเดินสายในเวทีผ่าความจริงนั้นเราได้พูดถึงตอนที่นปช.เสื้อแดงยกกำลังมาปิดล้อมกรุงเทพในปี2553และปี52ก่อนหน้านั้นว่าเขามีแผนในการเปิดโรงเรียนนปช.ทั่วทั้งประเทศที่เขาเรียกว่าโรงเรียนนปช.แดงทั้งแผ่นดินในโรงเรียนนปช.แดงทั้งแผ่นดินนี้พี่น้องครับเขามีหลักสูตรฝึกสอนกันผมมีโอกาสได้เห็นเอกสารที่เขาแจกกันในโรงเรียนนปช.แดงทั้งแผ่นดินมีการเขียนวิเคราะห์ถึงชนชั้นในสังคมไทยแล้วก็บอกคนที่เข้าโรงเรียนนปช.แดงทั้งแผ่นดินว่าเหตุที่คนไทยยากจนเพราะเป็นไพร่นั้นเนื่องจากถูกคนชั้นสูงคืออำมาตย์กดขี่ขูดรีดดังนั้นจึงต้องโค่นล้มอำมาตย์และธุรกิจของอำมาตย์และเป็นที่มาของคำว่าเพื่อสร้างรัฐไทยใหม่ครับพี่น้องแล้วรัฐไทยใหม่ลุงสุเทพก็เป็นคนพูดในเวทีผ่าความจริงว่าเคยเห็นป้ายว่าเขาต้องการให้ทักษิณเป็นประธานาธิบดีครับพี่น้องนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นวีระมุสิกพงศ์เคยพูดชัดเจนบนเวทีนปช.ว่าเป็นการต่อสู้เพื่อนำไปสู่การสร้างรัฐไทยใหม่หลายครั้งที่ป้ายไวนิลด้านหลังของนปช.ที่มีการจัดชุมนุมกันนั้นพูดถึงคำว่ารัฐไทยใหม่และรัฐไทยใหม่ของเขาไม่เคยอธิบายเลยว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขาไม่เคยพูดถึงเลยครับพี่น้อง
นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในโรงเรียนนปช.แดงทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นแนวคิดจุดก่อร่างสร้างตัวของแนวคิดแบ่งแยกประเทศมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่พวกนี้มีความประสงค์อยู่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาชนะแล้วมีอำนาจในการปกครองประเทศทั้งประเทศนั้นเขาจะพยายามอยู่ให้นานที่สุดแต่วันนี้พอมวลมหาประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เปิดโปงระบอบทักษิณว่าเป็นระบอบที่มีการทุจริตคอร์รัปชันละเมิดคุณธรรมและที่สำคัญก็คือทำลายโครงสร้างพื้นฐานในสังคมไทยนั้นระบอบทักษิณเริ่มถูกปฏิเสธและถูกปฏิเสธมากขึ้นมากขึ้นโดยมวลมหาประชาชนจนทำให้ตัวแทนของเขาคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ไม่ได้ต้องยุบสภาต้องทิ้งกฎหมายนิรโทษกรรมและในที่สุดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนต้องหนีครับพี่น้องพอถึงจุดที่ยิ่งลักษณ์หนีไปอยู่เชียงใหม่ใครที่เล่นลายอยู่ถ้าจำได้ครับมีคนวิเคราะห์ไปแล้วว่าแผนที่ทักษิณเตรียมไว้นั้นถึงจุดหนึ่งจะให้น้องสาวเดินทางออกนอกกรุงเทพและไปอยู่ที่เชียงรายคนพวกนี้เตรียมคิดไว้แล้วด้วยว่าถ้าถึงจุดที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเมืองหลวงและภาคอื่นๆปฏิเสธนั้นเขาไปสร้างกองกำลังเอาไว้ในภาคเหนือเขาจะประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่นั่นครับพี่น้องแนวคิดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเป็นแนวคิดชัดเจนว่าไอ้พวกนี้คิดแบ่งแยกประเทศและแนวคิดนี้คือมันเป็นกบฏจริงๆครับพี่น้องในการสรุปการประชุมนปช.แดงที่โคราชที่เรียกว่าลั่นกลองรบพระท่านจอมเผานึกชื่อออกไหมณัฐวุฒินามสกุลอะไรณัฐวุฒิใสหัวไปมีการสรุปเอาไว้ชัดในหลายข้อผมพูดมาแล้วแต่เดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูว่าไอ้มือนี่พูดถึงคำว่ารัฐบาลพลัดถิ่นชัดเจนเปิดคลิปประการต่อมาให้รัฐบาลพิจารณาสถานที่และเตรียมความพร้อมหากจำเป็นต้องตั้งที่ทำการรัฐบาลในภาคเหนือหรือภาคอีสานถ้ากรุงเทพไอ้พวกนั้นมันอยากอยู่นะอยากได้นะก็ให้มันอยู่เดินไถเงินกันอยู่นั่นแหละนี่พี่น้องเสนอมาและประการสุดท้ายถึงที่สุดหากสถานการณ์ร้ายแรงบานปลายจนมีความจำเป็นถึงขั้นนั้นให้รัฐบาลดำเนินการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยต่อไปผมถึงบอกพี่น้องไงครับนี่คือวิธีคิดแบบนี้แล้วมันกบฏหรือเปล่าล่ะครับพี่น้องเราย้อนกลับมาคิดถึงหลักรัฐธรรมนูญก่อนครับประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราเป็นประเทศที่เลือกใช้ระบบที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญนิยมโดยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญมีความหมายอย่างไรครับรัฐธรรมนูญคือตัวกำหนดลำดับความสัมพันธ์ของอำนาจต่างๆในสังคมรัฐธรรมนูญมาตรา3กำหนดให้ปวงชนชาวไทยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและอำนาจอธิปไตยนั้นพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่าน3ทางคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการประชาชนเป็นผู้ตั้งรัฐบาลวิธีการตั้งรัฐบาลคือเลือกส.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 ประกอบกันเป็นสภานิติบัญญัติในสภานิติบัญญัติมีภาระหน้าที่ต้องเลือกส.ส.คนหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็แต่งตั้งหรือเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีให้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรี
ก่อนทำหน้าที่ต้องแถลงนโยบายและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่อำนาจทั้งหมดนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยถูกต้องไหมพี่น้องครับดังนั้นอำนาจรัฐที่เขาถือครองไม่ใช่อำนาจของมันที่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกไม่ใช่อำนาจของตัวยิ่งลักษณ์หรือของทักษิณหรือของพวกเผ่าไทยทั้งหลายหรือของนปชแต่เป็นของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องครับดังนั้นโดยหลักรัฐศาสตร์เมื่อรัฐบาลขาดความชอบธรรมทรยศต่อประชาชนออกนโยบายโกงชาวนา 130,000 ล้านรัฐบาลทรยศต่อประชาชนด้วยการออมหน้าที่ได้ในสภาไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้คนทุจริตคอร์รัปชันเผาบ้านเผาเมืองฆ่าคนแถมจะคืนเงินให้จนประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านทั้งประเทศและรัฐบาลนี้ในที่สุดปฏิเสธคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงมีสถานะเป็นกบฏรัฐธรรมนูญทันทีพี่น้องครับอำนาจนั้นจึงตกกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยการที่มันประกาศไปตั้งรัฐบาลพัดถิ่นอยู่ภาคเหนืออีสานอำนาจนี้เป็นของปวงชนชาวไทยมึงไม่มีสิทธิ์หอบหนีไปนอนเชียงใหม่กับมึงไม่มีสิทธิ์หอบอำนาจนี้หนีไปนอนจังหวัดไหนกับมึงและไม่มีสิทธิ์หอบอำนาจที่เป็นของปวงชนชาวไทยหนีไปอยู่ดูไบกับพี่มันครับพี่น้องทำไม่ได้อำนาจนี้ยังเป็นของปวงชนชาวไทยวันนี้ปวงชนชาวไทยจำนวนหลายล้านคนแสดงออกถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นความต้องการของมวลมหาประชาชนแล้วไม่ได้แสดงออกครั้งเดียว24พฤศจิกา9ธันวา22ธันวาและ13มกราคมที่ผ่านมาชัดเจนมากแต่พวกนี้ได้อำนาจมานานจนหลงตัวเองคิดว่าเป็นอำนาจของตัวคิดว่าเลือกตั้งมาแล้วประชาชนให้ใบอนุญาตไปทำอะไรก็ได้ซึ่งคิดผิดประชาชนให้อำนาจคุณไปทำหน้าที่แทนประชาชนในการทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ออกใบอนุญาตให้มึงไปทุจริตคอร์รัปชันถูกต้องไหมครับพี่น้องครับเขาไม่มีสิทธิ์ทำประชาชนไม่ได้ออกใบอนุญาตให้รัฐบาลเอาเสียงข้างมากไปออกนโยบายแล้วโกงชาวนา 130,000 ล้านเราไม่อนุญาตครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะอ้างว่าคุณอยากอยู่กรุงเทพก็อยู่ไปแล้วฉันจะไปอยู่ที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นนั้นจึงเป็นความคิดที่ไม่มีความชอบธรรมที่จะทำได้เพราะในที่สุดเขาจะกลายสถานะเป็นกบฏและผิดรัฐธรรมนูญอำนาจนั้นตกเป็นของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องครับนี่ชัดเจนที่สุดเป็นหลักทฤษฎีรัฐศาสตร์ง่ายและเป็นปรัชญาทางกฎหมายที่ง่ายที่สุดมันเองก็เข้าใจแต่การที่มันโยนประเด็นเรื่องแบ่งแยกประเทศไปขึ้นป้ายแล้ววันนี้ไอ้พวกหัวไอ้สปป.ลานนาผมเดานะผมไม่รู้ก็ไม่แปลสปป.แต่ผมเดาว่าในประเทศอื่นคำว่าสปป.อาจจะหมายถึงสาธารณรัฐประชาชนประเทศลานนาก็เป็นได้นี่คือความคิดของการแบ่งแยกประเทศชัดเจนแล้วคนที่ออกมาพูดไม่ใช่คนระดับธรรมดามีระดับอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างวิสุทธิ์ชัยนรุณมีคนซึ่งเป็นคนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายคนไปพูดคำนี้แม้แต่กระทั่งกับคนที่เป็นไฮโซทั้งหลายในสังคมขณะนี้ซึ่งสนับสนุนกลุ่มเสื้อแดงและทักษิณล้วนแล้วแต่รับทราบแนวความคิดนี้มาแล้วทั้งสิ้นพี่น้องครับแล้วไว้วันหนึ่งกูจะเปิดชื่อให้หมดว่ามีใครมั่งเอากลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยไปแถลงว่าโดยยุทธศาสตร์ประเทศต้องแยกนั่นโน่นนี่ออกมาแต่ผมบอกพี่น้องเลยครับที่ไอ้พวกนี้มันถึงจุดที่เสนอแนวคิดแบ่งแยกประเทศมันก็แทงกั๊กครับมันเชื่อเพราะมันใช้วิธีอันธพาลมาตลอดครั้งหนึ่งเคยขู่ศาลจำได้ไหมครับเวลามีคดีเกี่ยวกับทักษิณขึ้นศาลทีไรไอ้พวกนี้ยกพวกไปขู่จะปิดบ้านลูกเมียศาลแจกโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ลูกเบอร์โทรศัพท์เมียของศาลให้คนโทรไปด่านั่นนู่นนี่เนี่ยเป้าหมายของมันคือกดดันให้ตามอย่างที่มันต้องการโดยมันยื่นเงื่อนไขว่าถ้าพวกมึงยอมตามทุกอย่างกูจะไม่ป่วนแล้วคนหลายคนก็ยอมไม่ให้มันป่วนด้วยการยอมตามมันซึ่งณวันนี้เราไม่ยอมแล้วพี่น้องครับยอมไม่ได้วันนี้มันเสนอเรื่องแบ่งแยกประเทศเพราะมันรู้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันคดโกงทั้งหลายถูกมวลมหาประชาชนเปิดโปง120กว่าวันเปิดโปงทุกวันแล้ววันนี้ยิ่งลักษณ์ทำงานไม่ได้เราขับลุกไล่ระบอบทักษิณจนไม่มีที่ยืนแล้วในขณะนี้แต่มันยังพยายามยื้อต่อในอำนาจเลยเสนอเงื่อนไขว่าถ้ามึงเล่นกูแบบนี้กูจะแยกประเทศความหมายของมันก็คือถ้าเรายอมเจรจาต่อรองกับมันมันก็จะบอกงั้นกูไม่แยกก็ได้ประเทศแต่กูขอแชร์ในอำนาจต่อไปพี่น้องเห็นไหมครับว่าแผนมันชั่วร้ายซึ่งเราขอบอกว่ากูไม่ยอมบุ้ยเพราะมันแยกไม่ได้วันนี้ภาพนิ่งที่กำนันสุเทพขึ้นชัดเจนว่าที่จังหวัดนครสวรรค์มีคนไปขึ้นป้ายไว้แล้วว่าจะไม่ให้ใครแบ่งแยกแผ่นดินพระนเรศวรเด็ดขาดครับพี่น้องใครทำเป็นกบฏมันต้องอย่างนี้แล้วขึ้นนครสวรรค์เป็นจุดที่มีการขึ้นไวนิลป้ายแรกของกลุ่มเสื้อแดงในการคิดแบ่งแยกประเทศเป็นแนวคิดแบ่งแยกประเทศจึงเป็นแนวคิดที่เชี่ยเห็นชัดว่าระบอบทักษิณและยิ่งลักษณ์ไม่มียุทธศาสตร์ใดๆเหลือในการต่อสู้จึงใช้วิธีการต่อรองด้วยวิธีการเสนอแนวคิดแบ่งแยกประเทศเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเกิดอาการพวักพวนพวักพวนว่าถ้าลุกไล่ระบอบทักษิณต่อไปไอ้พวกนี้จะแยกประเทศผมถามสิที่มึงบอกว่าจะแยกภาคเหนือแยกภาคอีสานน่ะคิดว่าคนเหนือและอีสานจะบ้าอย่างมึงทุกคนหรือเปล่าผมว่าไม่ครับมีคนภาคเหนือภาคอีสานที่กล้าแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เอาด้วยกับการแบ่งแยกประเทศครับพี่น้องไม่มีเด็ดขาดเราสู้กันมากี่สิบกี่ร้อยปีแล้วกว่าจะรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานมาจนถึงปัจจุบันนี้กว่าจะเป็นจังหวัดทั้ง70กว่าจังหวัดนี้เราเคยมีแผ่นดินที่กว้างใหญ่กว่านี้แล้วในที่สุดเมื่อถูกพวกล่าอาณานิคมรุกรานผ่านยุคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่างๆโดยเฉพาะรัชกาลที่5ทรงใช้วิเทโสบายที่สามารถที่จะรักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยเอาไว้ได้บรรพบุรุษของเราต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อไปกี่คนแล้วที่จะรักษาแผ่นดินนี้กูไม่ยอมให้มึงแยกไปเด็ดขาดจำไว้เลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมมันไม่มีโอกาสที่จะทำเพื่อแผ่นดินมาตลอดมาเลยไม่ได้ร่วมต่อสู้อย่างบรรพบุรุษอย่างทหารที่ต้องเสียชีวิตเสียเลือดเนื้อไปจำนวนไม่รู้สักกี่คนที่ต้องพิทักษ์รักษาแผ่นดินนี้เอาไว้แล้วมาวันหนึ่งคุณแพ้ทางการเมืองเพราะคุณทุจริตคุณโกงคุณคอร์รัปชันคุณไร้คุณธรรมแล้วคุณถูกขับออกจากตำแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนจำนวนหนึ่งมอบความไว้วางใจให้คุณไปทำเพื่อประโยชน์ประเทศแต่คุณไปทรยศประเทศชาติแล้ววันนี้คุณบอกว่าจะเอาแผ่นดินที่คนไทยบรรพบุรุษเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อเท่าไหร่ในการรักษาแผ่นดินนี้แล้วบอกว่ากูขอเอาไปด้วยเราในฐานะคนไทยประกาศเลยครับว่าเราไม่ให้มันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้เมื่อมาถึงตรงจุดนี้ผมจะบอกกับพี่น้องว่ามันตัดดันตัดขาวชัดเจนแล้วพวกเรามวลมหาประชาชนต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาประเทศนี้เราต่อสู้เพื่อประเทศนี้ยังคงเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันอันแบ่งแยกไม่ได้และเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ปกครองโดยระบอบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขกับพี่น้องไม่ยอมให้เป็นอย่างอื่นเป็นอันขาดแต่ในขณะที่การต่อสู้ของเขาเพียงเพื่อพิทักษ์ระบอบทักษิณและตัวทักษิณยอมถึงขนาดจะตัดเฉือนแบ่งประเทศเชือดเฉือนหัวใจคนไทยเพียงเพื่อรักษาฐานอำนาจของทักษิณเอาไว้ทั้งที่ถูกเปิดโปงแล้วว่าเป็นระบอบที่ทุจริตคอร์รัปชันเป้าหมายของเรากับเป้าหมายของระบอบทักษิณจึงต่างกันโดยสิ้นเชิงครับพี่น้องและไม่มีทางประนีประนอมกันไ
จึงไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นถ้าเป้าหมายคุณยังเป็นเช่นนั้นนี่คือการปัดดันปรับขาวที่ชัดเจนมากยุทธศาสตร์มาถึงตรงจุดนี้จึงบอกว่าระบอบทักษิณเมื่อถูกลุกไล่ถึงที่สุดจนโยนแนวคิดแบ่งแยกประเทศมันไม่มีตัวอื่นที่จะเสนออีกแล้วเพราะตัวนี้แรงที่สุดและแนวคิดนี้จะไม่เป็นที่ยอมรับของคนไทยที่มีเวลาขบคิดและตระหนักได้ว่าแผ่นดินนี้เราแลกมาด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของบรรพบุรุษครับเรายอมไม่ได้ภารกิจของพวกเราจึงหนักหนาสาหัสขึ้นเพราะนอกเหนือจากการขจัดระบอบทักษิณนี่คือภารกิจของการรักษาชาติรักษาแผ่นดินและรักษาประเทศที่บรรพบุรุษสร้างมาครับพี่น้องนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ผมถึงบอกเลยครับว่ามันสุดท้ายของระบอบทักษิณจริงๆที่คุณคิดเรื่องแบ่งแยกประเทศมาเพราะเป็นแนวคิดที่นำไปสู่ความแตกแยกและไม่ได้รับการยอมรับจากมวลประชาชนส่วนใหญ่อย่างแน่นอนแต่ภายใต้แนวคิดแบ่งแยกประเทศผมบอกพี่น้องเลยครับกลุ่มนี้ไม่เคยพูดถึงเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อกล่าวหาเดิมตั้งแต่ครั้งปฏิวัติปี 48-49 ที่มีต่อระบอบทักษิณว่าเป็นระบอบที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความจงรักภักดีและทักษิณพยายามแก้ตัวเสมอมานั้นมาถึงจุดนี้มันชัดเจนครับแต่ผมจะไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแต่ผมจะให้ดูคลิปต่อไปแล้วคลิปนี้ผมจะไม่ตั้งคำถามใดๆแต่เป็นคลิปที่คนสำคัญในกลุ่มนปช.พูดเมื่อวันเวลาใกล้เคียงกับการชุมนุมนปช.ลั่นกลองรบที่โคราชเปิดเลยครับผมจึงจะบอกไปยังเครือข่ายอมาตยะบอกไปยังหัวหน้าอมาเท่าว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านต้องการแบ่งประเทศไทยเป็นไทยเหนือไทยใต้ไทยอีสานเอาอีกครั้งไหมจะได้ดูความเลวมันชัดเอาอีกรอบหนึ่งน้องผมจึงจะบอกไปยังเครือข่ายอมาตยะบอกไปยังหัวหน้าอมาเท่าว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านต้องการแบ่งประเทศไทยเป็นไทยเหนือไทยใต้ไทยอีสานชัดเจนไหมครับพี่น้องคำถามผมจะไม่มีอะไรมากหรอกครับคำว่าหัวหน้ามาเท่าคือใครไอ้จตุพรมึงตอบสิคนพวกนี้ยังมีแนวความคิดที่ชั่วร้ายเช่นนี้ตลอดเวลาครับพี่น้องผมถึงไม่แปลกใจว่าไอ้ตู่แหมใจมึงรับบานไม่ได้นี่โกรธมากพอโกรธมากมันจะกลับภาษาเดิมครับพี่น้องแต่ผมบอกกับพี่น้องครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีแนวคิดเช่นนี้ตลอดเวลานายคนนี้จะเป็นทาสรับใช้ระบอบทักษิณทำอะไรเพียงเพื่อเงินตราอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่มันปลุกปั่นปลุกระดมคนเป็นการทำลายประเทศทำลายสถาบันและทำให้ประเทศนี้ต้องแตกแยกกันซึ่งเรายอมไม่ได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องยอมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มันมาถึงจุดสุดท้ายจริงๆของการต่อสู้การโยนประเด็นนี้ออกมาของระบอบทักษิณนั้นเป็นการบอกว่าคุณไม่มีสิ่งที่จะทำอีกต่อไปแล้วและเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงซึ่งตัวตนที่แท้จริงแบบนี้เป็นการท้าทายสังคมไทยว่าจะยอมรับได้หรือไม่และผมตอบแทนมวลมหาประชาชนว่าเราจะยอมรับไม่ได้เป็นอันขาดครับพี่น้องนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดผมถึงบอกว่าทันทีที่เขาโยนประเด็นนี้มันสุดท้ายแล้วจริงๆเพียงแต่ผมมีประเด็นว่าเมื่อเราลุกไล่ระบอบทักษิณต่อไปถึงวันหนึ่งที่ยิ่งลักษณ์ต้องจบทักษิณต้องจบพวกนี้ต้องหลุดพ้นจากวงการทางการเมืองเราต้องกลับมาปฏิรูปประเทศกันครั้งใหม่เราจะทำอย่างไรกับไอ้คนพวกนี้ดีล่ะครับนี่จะเป็นโจทย์ที่ทิ้งไว้กับสังคมไทยแล้วแต่ว่าถึงวันนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ถึงเวลานี้การต่อสู้ในขั้นตอนสุดท้ายจะแหลมคมมากเพราะเป็นการต่อสู้ทั้งแนวความคิดยุทธศาสตร์และเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศโดยส่วนรวมด้วยครับพี่น้อง
ป็นเรื่องใหญ่มากผมเรียกร้องต่อพี่น้องทั้งเวทีปทุมวันทุกเวทีและทั่วประเทศรวมทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศว่านี่คือความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในประเทศนี้มันมากกว่าการต่อสู้ครั้งไหนๆเพราะมวลมหาประชาชนกำลังรักษาแผ่นดินนี้และคอยดูบนเวทีที่สวนลุมครับว่าบนแบ็กดรอปข้างหลังเราจะเขียนไว้ว่าอย่างไรมันจะเป็นแนวที่เราจะต่อสู้ในวันต่อไปผมบอกกับพี่น้องอีกครั้งนะครับว่าเป็นเวลาของการรวมพลังกันอย่างแท้จริงเป็นเวลาของการรวมคนไทยอย่างแท้จริงเป็นเวลาของคนที่จะต้องรวมคนหัวใจรักชาติอย่างแท้จริงถ้าคนที่มีหัวใจรักชาติรวมตัวกันไม่หนักแน่นสามัคคีอย่างเพียงพอและปล่อยให้พลังชั่วร้ายอย่างที่พวกต้องการแบ่งแยกประเทศมันชนะแล้วประเทศนี้จะยับเยินหาซากดีไม่ได้แต่ถ้าเรารวมตัวกันอย่างหนักแน่นมั่นคงมีอุดมการณ์ไม่หวั่นไหวและมีพลังแห่งความสามัคคีผมเชื่อว่าเราจะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราทุกคนต่อไปได้ในอนาคตครับพี่น้องครับมั่นคงพี่น้องครับแน่วแน่มั่นคงต่อสู้กันต่อไปครับไม่มีวันยอมแพ้ขอบพระคุณครับพี่น้องครับขอบพระคุณมากค่ะพี่สาธิตค่ะ